ผมว่าผมก็คิดอยู่นะครับผมคิดว่าใครจะมาต่อสืบต่ออุดมการหรือว่าแนวการเผยแผ่แบบท่านเนี่ยครับผมก็คิดไปคิดมาว่าเราควรจะทำแล้วก็ต้องทำด้วยใจครับผมต้องทำด้วยใจแล้วก็มีแรงจูงใจมีแรงผลักดันเท่าไหร่ก็เท่านั้นทำไปก่อนผมคิดอย่างนี้ครับผมต่อมาก็มีเพื่อนๆ อย่างพระอาจารย์สาธิตเอ้ยผมก็เล็งดูว่าพระคุณเจ้ารูปไหนองค์ไหนที่ทำด้วยความตั้งใจตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจครับครับผมแล้วก็ไปเชื่อมกันก็เกิดเครือข่ายขึ้นมาครับทีนี้เราจะไม่คิดว่าเราจะเผยแผ่เฉพาะจุดเดียวหรือเฉพาะเชียงใหม่หรือมันก็ได้เฉพาะจุดเดียวเฉพาะเชียงใหม่ครับก็เลยไปชวนคนนั้นคนนี้หลายๆสถานีวิทยุแต่ละจุดทั้งวิทยุธุรกิจวิทยุชุมชนวิทยุสาธารณะที่ผู้อำนวยการเขาเข้าใจครับผมบางสถานีเนี่ยเขาเป็นวิทยุธุรกิจเขาก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยไม่ให้เช่าเขาว่าเอาเวลาให้เลยใช่ครับอาจารย์กลางวันเนี่ยเขาก็ค้าขายของเขาไปแต่ว่าตอนเช้ามืดแล้วก็ตอนเย็นเขาก็ว่าจะเอาเวลานี้ทำบุญเขาไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรทำบุญครับผมเลยถวายเวลาไปเอาเวลามาทำบุญเวลาให้พระคุณเจ้าไอ้นี่ก็เกิดเครือข่ายกว้างขึ้นผมก็พยายามที่จะค้นหาพระอยู่ว่าอยากจะได้อย่างน้อยจังหวัดละรูปอ่ะพระอาจารย์ครับผมอย่างลำปางก็ได้ท่านสาธิตและเดี๋ยวนี้ก็ได้อีกรูปหนึ่งแล้วคือที่อยู่เมืองปานที่อยู่เมืองปานท่านสมชาติเนี่ยวันที่ท่านสมชาตินี่เดินจากเมืองปานไปสวนโมกนะพระอาจารย์กับสุราษฎร์จากลำปางไปสุราษฎร์ครับ2เดือนกับ9วันเดินเท้าเดินทุดงไปเลยครับพระอาจารย์2เดือนกับ9วันนะสาธุสาธุครับ2,000กว่ากิโลพระอาจารย์ครับผมผมก็อยากไปเห็นไปดูแล้วไปดูแรงจูงใจท่านทำยังไงเราก็อยากจะเอามาคุยมาเผยแผ่ให้ญาติโยมทีนี้ก็พยายามอยากจะค้นหาอย่างอาจารย์ท่านมโคโสพลเปิดญาตินี่ท่านมีเครือข่ายเยอะถ้าว่าเจอนะครับผมเป็นคนเจอนะผมก็อยากไปจังหวัดละรูปละรูปละรูปอย่างเงี้ยครับแล้วโยมก็จะมีการฟังแนวใหม่คือไม่ซ้ำเก่าไม่เหมือนเดิมแล้วก็โยมได้ฟังพระที่หลากหลายครับผมเวลาเราจัดรายการก็สำเนียงเมืองแพร่นะครับสาธุครับบางสำเนียงเชียงรายพระแม่ห้องสอนเราก็จะได้หลายๆมิติครับผมคิดอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำได้สำเร็จแค่ไหนก็เราเริ่มนะตรงนี้ผมว่าอย่างพระคุณเจ้าพระอาจารย์ก็ทำเรื่องธรรมะเป็นทีมนี่ผมว่าดีอย่างหนึ่งคือสื่อตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่เขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับผมคือตอนเย็นเนี่ยผมว่าเกือบทุกคนจะเอาโทรศัพท์มานั่งกดนี่นะครับเวลาเขากดปุ๊บเขาไม่เห็นพระปั๊บบางคนก็กดหนีครับผมบางทีถ้าเขาเห็นพระที่เขาคุ้นเคยอย่างพระครูท่านพระครูสุพลปริยัติท่านจันทร์สาธิตหรือแม้กระทั่งพระรูปอื่นเนี่ยเอาพระมานั่งคุยกันพระคุยเรื่องอะไรเนี่ยครับผมอายุก็อยากรู้ว่าเอ๊ะพระสามรูปเนี่ยมานั่งคุยเรื่องอะไรกันนั่งอยู่ตรงไหนบ้างทำพระคุยเรื่องอะไรกันโยมก็อยากรู้ครับโยมก็อยากรู้โยมก็เข้ามาดูปุ๊บอ้าวอย่างน้อยสิ่งที่เราพูดไปคุยไปสะกิดใจโยมสัก3 4 5คนผมว่ามันก็ดีนะผมว่านะแล้วก็เยอะก่อนที่จะไปที่ท่านสาธิตนะครับครับผมเพราะว่ารูปแบบเนี่ยมันบีบพวกเราไปในตัวเลยให้ทำมันก็จำเป็นต้องทำอ่ะต้องทำครับใช่ครับไม่ว่าจะ
แต่ต้องทำใช่ไหมครับต้องทำ ทำเลย มันไม่มีทางอื่นครับครับเมื่อก่อนนี่แยกกันนี่เราอยู่รวมกันเราอยู่แยกหมู่แยกหมู่เราตายครับตอนนี้เนี่ยโลกนี้มันเข้ามาคำพูดมันก็เปลี่ยนไปคำพูดเปลี่ยนไปรวมเปลี่ยนไปแยกหมู่เราอยู่รวมกันเราตายโรคโควิดเนี่ยนะไม่หมายถึงโรคโควิดมันเป็นตัวบีบโรคเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นตัวบีบให้ว่าพระเราต้องมาทำแนวนี้แล้วครับจะมาต้องมาเผยแผ่แนวนี้แล้วจะเอาใส่รูปแบบเก่าแบบเดิมนี่โอ้ไม่ได้ผลแล้วเดี๋ยวนี้ครับยากไปเสียแล้วสำหรับพระเราครับอันนี้ผมกราบเรียนท่านอาจารย์ท่านพระครูช่วงนี้ไว้เท่านี้ในเรื่องของแรงจูงใจอะไรก็มีต้นแบบบุคคลต้นแบบบุคคลในดวงใจที่เป็นต้นแบบในการเผยแผ่ของอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์พระศรีปริยัตินิเทศมหากมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์นรินโทหรือว่าท่านเจ้าคุณสุนทรปริยัติวิมลใช่ไหมครับปริยัติวิกรมครับปริยัติวิกรมนะครับปริยัติวิกรมนี่ก็วัดป่างิ้วใช่ไหมเป็นสำนักบาลีใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับก็พระครูอะไรรูปนะครับอาจารย์ที่พระครูอดุลธรรมพาณีครับครับแล้วก็สุดท้ายก็คือบาปิยะปู่พระครูโสพลบุญญาพรบุญญาพรอดีตเจ้าคณะอำเภอเมรินนะครับนี่ก็คือบุคคลต้นแบบที่ทำให้พระครูวิวัฒนาวิกรมครับที่มาเป็นขวัญใจนะครับเป็นรู้ว่ามี FC ที่ติดตามทุกวันทุกเมืองนะครับในตอนนี้นะครับกำลังฮอตมากๆครับนี่คือบุคคลต้นแบบของพระสงฆ์นักเผยแผ่ของคณะสงฆ์ไทยเราในปัจจุบันนี้ของ16จังหวัดภาคเหนือด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวไปที่พระอาจารย์สาธิตก่อนครับพระอาจารย์สาธิตครับนมัสการอีกรอบครับผมครับผมนมัสการครับเมื่อกี้ถามพระอาจารย์พระครูวิวัฒนาวิกรมบอกว่ามาทำงานแบบนี้แรกๆอาจารย์ก็บอกว่ามีด้วยใจรักแล้วก็มีใครที่จะเป็นต้นแบบอะไรอย่างนี้ไหมนะครับพระอาจารย์ก็บอกว่ามีท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์ท่านเจ้าครูศรีนะครับปริยัตินิเทศนะครับเจ้าคุณพระศรีปริยัตินิเทศก็ซึ่งเป็นพระนักเผยแผ่สมัยก่อนนะครับพระอาจารย์มีใครอยู่ในดวงใจเขาถึงได้มาทำงานตรงนี้ครับผมครับคืออันดับแรกก็คือถูกสอนว่าการเผยแผ่ธรรมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ครับครับผมโดยท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติสมัยพระสัมเป็นสามเณรเนี่ยท่านอาจารย์จะพูดบ่อยว่าชาวบ้านไปเลี้ยงไก่กับเพื่อไก่ขันปุกตื่นสมัยนั้นนะแล้วก็เดียวบอกว่าถ้าเลี้ยงไก่บ่ขันเบอร์จะบุกหัวต้มก็หมายว่าถ้าเลี้ยงไก่ไม่ขันปุกไก่ก็ไม่มีคุณค่าและความหมายครับสุดท้ายก็จะถูกเชื่อแล้วไปต้มพระเนรเราถ้าเป็นพระเป็นเนรแล้วเทศไม่เป็นสวดไม่เป็นปฏิบัติตนไม่ดีก็ไม่มีคุณค่าและไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้อันดับแรกท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติมันก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักให้ผมได้มองว่าการเผยแผ่ธรรมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ครับนอกจากว่ามองว่ามันเป็นหน้าที่แล้วอันที่สองคือมันมีประโยชน์ครับผมมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวผมจะได้เล่าให้ฟังนะครับครับผมรูปที่สองคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตวัดร่มเปิงตะโกธารามผมอยู่ใกล้ชิดพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ปกติผมจะสลับในการอัดเทปหรือจัดรายการเนี่ยกับท่านอาจารย์ดังนั้นจับตอนดึกและตอนเช้าผมนี่ก็จะเข้าแต่หลายครั้งที่ไปนะท่านก็ยังจำวัดอยู่ในห้องอัดเสียง คือทั้งวันเนี่ยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมวิรัตเนี่ยท่านทำงานเผยแผ่ทั้งวันคือสอบอารมณ์ญาติโยมที่มาปฏิบัติกรรมฐานสอนพระสอนเนรทั้งวันไม่มีเวลาพักนะครับต้องนั่งสอนอารมณ์ทั้งวันแต่ถึงเวลาที่ท่านจะไปอัดเทปต้องใช้ตอนที่โยมไปหมดแล้วก็คือตอนดึกมากๆญาติโยมหมดละไม่มีใครมากราบนมัสการแล้วก็ประมาณหลังเที่ยงคืนไปก็จะเข้าห้องอัดทีนี้ตอนปกติถ้าท่านไม่เพลียมากท่านก็จะกลับไปจำวัดเพราะว่าห้องอัดกับห้องจำวัดท่านใกล้กันตอนเช้าผมก็เข้าไป
เพื่อที่จะไปอัดเขาก่อนแต่พอหลายครั้งที่เข้าไปเห็นหลวงพ่อท่านเอาสบงปูกับพื้นเอาจีวรคลุมจำวัดอยู่ตรงนั้นก็มองว่าเออนี่คือพระที่ใส่ใจกับเรื่องของการเผยแผ่ธรรมทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วก็ในหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเวลาท่านเทศท่านบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเชิงของกรรมฐานเชิงปรมัตถธรรมเป็นส่วนใหญ่คือมันได้ประโยชน์จริงๆก็ถือแนวนี้หลังจากนั้นก็ไปฟังธรรมบรรยายของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตครับผมจะฟังประจำครับฟังประจำแล้วก็มีธรรมะอันหนึ่งที่หลวงพ่อพูดว่าเป็นหลักการก็คือว่าการจะเปลี่ยนคนให้เป็นคนดีได้มันต้องมีเหตุปัจจัย2 อย่างคือ1ปรโตโคสะคือเสียงจากภายนอกคือกัลยาณมิตรการพูดตักเตือนใจการพูดให้กำลังใจเอาข้อมูลดีๆให้กันเนี่ยมันทำให้คนเกิดสมาธิอันที่2คือโยนิโสมนสิการการคิดได้ของเขาเองแต่การคิดได้ของเขาเองเนี่ยสำหรับคนทั่วไปมันจะไม่มีครับมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะมีได้เพราะฉะนั้นการเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันคือการบอกเรื่องดีๆแก่กันและกันการสั่งการสอนการแนะนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงสุดไม่เกิดสมาธิผมก็เลยได้เรียนรู้ตรงนี้หลังจากนั้นก็ไปเรียนรู้ฟังเทศอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสครับครับหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็เป็นเชิงปรมัตถธรรมท้ายที่สุดก็คือหลวงพ่อปัญญาณทัตถิกุก็มีแบบเหล่านี้การบรรยายของผมลักษณะก็จะเป็นแบบวิชาการแบบของหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์หลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็ของหลวงพ่อพระภาวนาธรรมที่เราผสมประสานกันทีนี้เมื่อระยะหลังๆเนี่ยไปอยู่ในชนบทไปอยู่ลำปางบริบทของลำปางกับบริบทเชียงใหม่บริบทเมืองกับบริบทสังคมชุมชนบ้านนอกมันต่างกันญาติโยมไม่ใส่ใจเรื่องฟังเท่าไหร่ครับฟังธรรมะบรรยายอะไรยังไงมากเท่าที่คนไม่มีก็เลยมองว่าเอ๊ะเราจะเชื่อมโยมอย่างไรเราจะเข้าถึงโยมอย่างไรคือถ้าเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยจะเห็นบรรยากาศการจัดงานช่วงเข้าพรรษาเนาะรถการรถด่วนขบวนรถด่วนหนุ่มสาวนะครับก่อนครับก็มีการจัดที่วัดนั้นวัดนี้โดยที่อบต.ของสงฆ์เป็นผู้จัดสมัยที่อยู่วัดกระเปิงก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเห็นคนหลากหลายมากมายและล่าสุดเนี่ยครับก็คือที่วัดท่านอาจารย์พระโพธิวัฒนวิกรมจัดงานสวดอิติปิโส108จบแล้วก็มีการนิมนต์พระต่างๆมาบรรยายแต่ลำปางไม่มีบรรยากาศแบบนั้นครับคนไม่ถ้าโอเป็นภาษาเหนือก็คือเป็นบะหุคนไม่มีบรรยากาศแบบนั้นคือถ้าจะจัดแบบนั้นก็ไม่มีเยอะแต่จะให้เยอะคือต้องมีมวยมีลำพงก็ต้องมีผสมผสานอย่างนั้นแต่ย้ายมานุ่งขาวออกขาวมันมีน้อยก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไม่มีโอกาสจัดแบบนั้นแล้วโยมจะได้รับธรรมะอย่างไรก็มองว่าถ้าเราทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดการมารวมตัวกันและทำให้เขามีอาชีพด้วยหรือแก้ปัญหาของเขาได้แล้วเขาก็มาและหลังจากนั้นก็จัดกิจกรรมเรื่องการเกษตรเพื่อเป็นการดึงโยมเข้าวัดคือหาเรื่องให้โยมเข้าวัดทำธรรมครับอาจารย์คือจะให้เขามาสวดมนต์นั่งสมาธิมันเป็นเรื่องยากมากก็เลยใช้เรื่องของกิจกรรมเช่นเรื่องของการเกษตรเรื่องฝึกอาชีพเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรที่มันจะเกิดผลประโยชน์ในเชิงอาชีพในเชิงรายได้ของเขาในการเลี้ยงชีพเป็นตัวดึงเข้ามาอย่างจากสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยถ้าจะสวดมนต์กันนั่งอิติปิโสเนี่ยคงไม่มีคนผมเคยทำนะครับใหม่ๆก็มาเยอะแต่พอดึกเข้าแล้วนั่งสมาธิลืมตาอีกทีก็เหลือแต่คนแก่ซึ่งคนแก่ที่เหลือก็คือว่าไปไม่ได้เพราะหลานไม่ยังไม่มารับถ้าหลานมารับหรือไปได้ก็คงไม่มาแล้วแต่ระยะหลังเราเปลี่ยนดูว่าเอาให้มีกิจกรรมแรกของขวัญมีกิจกรรมตักบาตรความดีทอดพระป่ากิเลสมีกิจกรรมตอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะการสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีอยู่บ้างแต่ไม่มากคนเยอะครับอาจารย์คนเยอะก็เลยทำให้การเผยแผ่ยุคหลังๆเป็นการเผยแผ่ธรรมไม่ใช่แค่เชิงของการเทศการบรรยายแต่เป็นการเอาธรรมะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของโยมซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากยากต่อการเทศการบรรยายครับต้นแบบของการทำงานลักษณะนี้ก็คือท่านอาจารย์พระครูพิพิธสุตาธรท่านอาจารย์ดร.พระมหาบุญช่วยมีหลวงพ่อพระครูสุจินนันทกิจตุลุงสมคิดวัดคงคำอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านแล้วก็มีท่านอาจารย์ไพศาลวิสาโรซึ่งผมได้เรียนรู้จากตำหนักตำนาของท่านคือถ้าอยู่ลำเปิงก็เป็นอีกบริบทหนึ่งคือเป็นสังคมเมือง
คนใส่ชิ้นไปทำประเทศเราบรรยายก็ตามเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ที่ว่ามาแต่พอเราไปอยู่ชนบทอยู่ชุมชนอีกลักษณะเนี้ยมันเทศมันบรรยายแบบเนี้ยไม่ค่อยฟังแต่มีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างแต่ชาวบ้านรักยากพื้นฐานเนี่ยเขาไม่ได้สนใจก็เลยต้องใช้วิธีการในการประยุกต์ทำเอาไปกับการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีคนเพิ่มมากขึ้นมีคนเยอะขึ้นแต่การบรรยายตามโรงเรียนตามสถาบันการศึกษาตามมหาวิทยาลัยก็ยังมีเป็นปกตินะนักเรียนนักศึกษาเป็นพันๆก็ทำไปตามนี้ครับซึ่งมันก็ทำให้เราต้องได้ปรับตัวอันนึงนะครับในการเผยแผ่ธรรมลักษณะของการประเทศการบรรยายแบบนี้มันทำให้เราถูกบีบบังคับให้ไปเรียนรู้ธรรมะมากขึ้นคือถ้าจะผมจัดทุกวันอังคารของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับทุกวันอังคารของขึ้นสีขาวจะเอาเรื่องเดิมๆมาพูดไม่ได้แล้วครับผมจำได้ครับมันทำให้เรากับก่อนจะจัดรายการผมจะใช้เวลา1วันในการไปอ่านหนังสือครับเป็นการขีดการเขียนบีบให้เราไปเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้วันอังคารที่จะถึงนี้จะเป็นซีรีส์ของธรรมบทครับไล่ตั้งแต่พระจักขุบาลไปเป็นเล่านิทานประยุกต์ธรรมผมสังเกตนะว่าญาติโยมชอบแบบนี้ผมจัดวิชาการเมื่อไหร่เนี่ยโทรมาน้อยก็ฟังอาจจะยากแต่พอเล่านิทานเนี่ยตึมนะครับตึมเราก็จับได้แต่ว่าสลับกันระหว่างวิชาการกับเรื่องธรรมบทซึ่งเป็นธรรมะจำลองใจให้กับญาติโยมอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วก็แรงบันดาลใจหรือต้นแบบที่ทำให้ผมได้มาทำงานนี้นะครับอาจารย์ครับครับครับสาธุครับนี่ก็เป็นบทบาทเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ของพระอาจารย์ทั้งสองลูกกับทีบอกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเลยเฉพาะที่ต้องมีใจมาเป็นดับแรกนะครับฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาท่านผู้ติดตามชมทางไลฟ์สดทาง Facebook ก็มีคุณโยมกัญญาจานะคุณอัมพรกันทมีนะคุณชะคุณมะลิวันคุณสมศรีคุณสายฝนคนวิภาดาคุณเรนูอะไรต่างๆนะคุณน้อยคุณคำใสคุณสมทวินคุณยุพินคุณนินทะนิทาคุณรัตนาคุณเทียมจันทร์คุณสมจิตนะครับคุณอรุณยาคุณสังวานนะคุณโยมคุณยากศน.นี่ครับนี่ก็เข้ามานะครับหลายทุกคู่ทุกคนนะครับที่ส่งอินบ็อกซ์ข้อความมาทางอินบ็อกซ์นั้นต้องขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านนะเพราะว่าซึ่งในขณะนี้บรรดาท่านผู้ฟังก็กำลังติดตามรายการธรรมะเป็นทีมนะซึ่งก็ไลฟ์สดทาง Facebook นะซึ่งเป็นทีมงานของกลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ทาง Facebook แล้วก็สถานีวิทยุเครือข่ายขึ้นพุทธศาสนาขึ้นสีขาวนะซึ่งก็มีก้าวกับผมธรรมภาพระครูโสพลปริยัตินะจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารก็เป็นผู้ดำเนินรายการนะซึ่งก็ทุกวันศุกร์นะเป็นธรรมะเป็นทีมซึ่งวันนี้ก็เป็นพระสงฆ์ยุค New Normal หรือว่าวิถีใหม่ในด้านการเผยแผ่ซึ่งก็ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ก็ทางโทรศัพท์ก็ทาง0 62 158 9178นะซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมจากวัดปากทางเจริญอำเภอระหล่อจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยจากสถาบันธรรมวิวัฒน์อำเภอแม่ม่อจังหวัดลำปางก็ไปที่ท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมนะครับพระอาจารย์ครับเห็นทำงานแล้วน่าชื่นตาบานรู้สึกว่ามีสง่าราศีจริงครับการงานของอาจารย์นะครับมันเคยมีเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในการทำงานเผยแผ่บ้างไหมครับอาจารย์ครับเผื่อที่จะได้กระทบให้หมายความประสบการณ์ของอาจารย์นะครับได้ให้บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้นำไปประยุกต์ใช้ในคิดว่าตัวเองอยากจะเผยแผ่เนี่ยขนาดอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมนะครับท่านกว่าท่านจะมาถึงจุดเนี่ยครับท่านเจอนู่นเจอนี่อะไรต่างๆนี่ครับมีอะไรบ้างไหมครับปัญหาอุปสรรคในการเป็นพระนักเผยแผ่ครับผมนิมนต์ครับปัญหานี่เป็นสิ่งทดสอบพระอาจารย์ครับผมทั้งเล็กทั้งใหญ่ปัญหาอันไหนผมว่ามันเป็นสิ่งทดสอบสำหรับการทำงานของเราถ้าผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแล้วปัญหาที่จะมีข้างหน้านี่ผมไม่ค่อยกังวลครับที่วิตกที่สุดคือสุขภาพตัวเองแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่เท่านั้นแหละครับที่กังวลนะนี่ก็คือเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็เราคิดว่าผ
ผมก็ไม่ใช่ว่าอายุมากเท่าไหร่นะแต่ผมว่าเวลาที่เราจะทำงานด้านนี้มันเหลือน้อยแล้วแต่เราผมว่ามันเร็วมากพระอาจารย์ครับผมรวดเร็วมากเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยผมอย่างพรุ่งนี้ผมต้องตีสองครึ่งครับตั้งแต่ตีสองครึ่งจัดรายการตีสามจนถึงตีห้าตีห้าก็เชื่อมสัญญาณให้พระคุณเจ้ารูปอื่นๆหลังจากนั้นเราก็ไปปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับครับทำไปเป็นแบบอย่างให้พระเนนไปก็คือกิจวัตรประจำวันก็คือทำอยู่แล้วไปพระสวดมนต์กวาดใบไม้ทำนั่นทำนี่ก็ฉันเสร็จแล้วก็ไปอย่างอื่นเย็นมาก็ต้องมาทบทวนตำรับเหมือนอย่างท่านอาจารย์สาธิตว่านนะครับเราก็ต้องมาอ่านตำรับตำราเพ้อแป๊บเดียวดูนาฬิกาเอามืดแล้วบางทีนาฬิกาเราดูเหมือนว่าประมาณหกโมงยังเท่าไหร่ดูอากาศข้างนอกที่จะน้อยแล้วก็อยากจะไม่รู้นะอาจารย์ถ้าว่าเราคุยเนี่ยมีพระหนุ่มเน้นน้อยเขาที่ฟังอยู่ถ้าเขามีแรงบันดาลใจที่จะทำงานด้านเนี้ยผมว่ามาจับงานด้านงานเผยแผ่เนี่ยจะดีครับพระอาจารย์เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นภาพสะท้อนของพระสงฆ์เราที่จะได้สะท้อนไปถึงญาติโยมที่ท่านมองเราอยู่ว่าโยมเขาก็ว่าพระเขาทำอะไรยังไงที่ไหนยังไงอย่างพระอาจารย์เขาไปทำเนี่ยผมว่าตลอดระยะช่วงระยะทางที่พระอาจารย์เขาเดินทางเนี่ยมันก็เหนื่อยพอสมควรแต่ทีนี้เราจะมาจัดสรรเวลาตัวเองให้มันลงล็อกเนี่ยบางทีมันค่อนข้างที่จะยากอันนี้คือตัวอุปสรรคผมยังคิดว่าถ้าแยกร่างได้เนี่ยมันเหมาะเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็น มันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงถ้าแยกร่างได้เนี่ยร่างงานด้านนี้อันนี้เราทำงานด้านนี้อันนี้เราคิดแต่ว่ามันทำไม่ได้เราก็ทำเพราะที่เราพอจะทำได้ครับอุปสรรคก็คืออย่างปัญหาอื่นไม่มีครับพระอาจารย์ไปคิดมาว่าเดี๋ยวนี้มันไปไหนมันก็ออนไลน์หมดอะผมว่านะแล้วเราอยู่กันอย่างนี้อย่างโยมเข้ามาดูเรา40 30กว่าเนี่ยมันก็เหมือนชุมชนหนึ่งคือชุมชนออนไลน์ผมว่าเราจัดมาชั่วโมงแล้วโยมยังอยู่กับเรา40คนอยู่เนี่ยผมว่าเราสามารถดึงให้โยมอยู่กับเราได้40คนเนี่ยแสดงว่าโยมเขามีใจที่จะฟังเราแล้วไม่รู้ว่าเราจะเรื่องอะไรไปก็ตามผมมาจับดูเวลาเนี่ยตั้งแต่เราจัดรายการ2ทุ่มมาจนถึงนี้3ทุ่ม4นาทีเนี่ยโยมก็ไม่ต่ำนะ30 40คนนะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีเพิ่มครับนี่คือเรามาสร้างชุมชนถ้าเป็นไม่ใช่แนวใหม่ก็คือเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มี40หลังคาเรือน40ชีวิตอันนี้เราเป็นแนวใหม่คือชุมชนออนไลน์นะถ้าเราจัดอีกสุกหนึ่งหรือไม่รู้ว่าผมจะได้ร่วมพระอาจารย์อีกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบถ้าเราว่าอีกสุกหนึ่งมีโยมชุดเก่ามีโยมชุดเดิมหนึ่งพระอาจารย์อ่านชื่อนี่นะอ่านชื่อโยมเรียงชื่อโยมไปโยมยังอยู่กับเราอีกสุกหนึ่งนะถ้าสมมุติเราจดข้อมูลตัวนี้ได้แสดงว่าเขามีใจที่จะฟังเราแล้วครับผมไปเราก็จะเอาอะไรให้เขาอ่ะครับเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันติดตรงเนี้ยว่าเราจะเอาอะไรให้เขากลุ่มที่เขาอยู่กับเราเนี่ยออนไลน์กับเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปแต่ก็ฝากโยมด้วยที่เข้ามาดูมาชมเนี่ยแชร์ไปหน่อยแชร์ไปโยม1คนก็มีเพื่อนสัก100คน200คนเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมธรรมะเป็นทีมของท่านพระครูโสพลปริยัติครับขอเท่านี้ครับช่วงนี้ครับเรื่องอุปสรรคปัญหาผมไม่มีครับก่อนที่จะไป
มีเคล็ดลับอะไรในการทำงานของอาจารย์ครับที่ว่าประสบผลสำเร็จในขณะนี้นะครับถือว่าพระอาจารย์ก็เป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งพระสงฆ์นักพัฒนาอีกรูปหนึ่งครับที่มีบทบาทผลงานอะไรต่างๆถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับพระอาจารย์มีเคล็ดลับยังไงบ้างครับในการที่จะเป็นพระสงฆ์ในดวงใจของศรัทธาญาติโยมครับผมเคล็ดลับคือผมคิดว่าไม่กินข้าวยอมเปล่าๆผมคิดอย่างเงี้ยครับผมคือวันนี้เราฉันข้าวยอมสองมื้อเช้าแล้วก็เพลเย็นเราต้องแทนคุณเขาแล้วครับผมถ้าเราไม่ได้ทำงานตอนเย็นเราก็ต้องไปแทนคุณเขาตอนเช้าถึงจะเหนื่อยยังไงก็ตามนะอาจารย์บางทีผมว่าความเป็นใจรักเนี่ยไม่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยเวลาที่ผ่านมามันเหนื่อยแค่ไหนก็ตามอย่างอาจารย์ท่านครูก็ตามผมเดาใจออกวันนี้ทั้งวันเดินทางทั้งวันครับผมในเวลาจะได้เวลาเผยแผ่จะได้เวลามานั่งคุยกันแล้วเนี่ยครูเหมือนได้วัคซีนเลยเหมือนได้ยากระตุ้นสักอย่างนึงใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาตกน้ำบ่อไอ้ตกบ่อน้ำอะไรเนี่ยเอาไม้มันหล่อพระอาจารย์ขึ้นจริงหรือเปล่าเขาเนี่ยมันมีแรงจูงใจคือถ้าเราสร้างตัวนี้ได้นะพระอาจารย์ความเหนื่อยมันไม่มีแล้วมีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจเนาะแล้วก็เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนผมว่าครับผมบางทีเราจะวันนี้จะเพลียมากๆวันนี้จะเหนื่อยมากๆนะครับผมถ้าเราคิดถึงโยมนะพระอาจารย์คิดยังไงครับคิดถึงว่าคนเฒ่าคนแก่โยมเขารอฟังเราอยู่เนี่ยผมคุยเฉพาะเรื่องที่ผมทำงานเรื่องวิทยุนะครับผมครับโยมเขารอเราอยู่รอเกอร์เหมือนเขารออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราหายไปสักวันสองวันเขาก็จะโทรตามเป็นไงจันท่านพ่อครูบ่สบายกันเมื่อยกันเนี่ยเขาก็จะโทรตามอย่างนี้ตลอดแต่ถ้าได้ยินเสียงจะพูดอะไรก็ตามขอได้ยินเสียงขอได้ให้ได้ฟังได้รับฟังครับผมไปอยู่ในจุดนั้นเนี่ยผมว่าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็กไปเลยพระอาจารย์ครับผมมองเป็นเรื่องเล็กไปครับครับผมนี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ตัดไปที่ท่านอาจารย์สาธิตครับสาธุสาธุไปที่พระอาจารย์สาธิตนะครับธีรปัญโยสถาบันธรรมภิวัตนะครับอย่างที่ท่านบอกนะครับบอกตอนนี้กำลังอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับไลฟ์สดที่สุโขทัยนะครับท่านอาจารย์พระครูวิวัฒนวิกรมก็อยู่ที่เชียงใหม่ครับที่ดอยหล่อนะครับผมก็อยู่ที่สุโขทัยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าวันเดียวนี้โลกมันแคบนะครับแล้วก็การทำงานอะไรต่างๆก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นอาจารย์บอกว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆอย่างทุกสักอย่างแต่เสียดายเดียวเวลามีน้อยนะครับเวลามีน้อยนะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคอาจารย์นี่นะครับมันเวลามีน้อยนะครับฉะนั้นไปที่พระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยครับการทำงานพระอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องนะครับโดยเฉพาะทั้งงานหลักงานพิเศษงานกีบทะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วบทบาทนะครับอันเคยเจอปัญหาอุปสรรคบ้างไหมครับการทำงานเขามีปัญหาอุปสรรคบ้างไหมครับในการทำงานของอาจารย์ครับที่จริงทุกงานมันมีหมดครับปัญหาอุปสรรคแต่ว่าเราจะมองมันยังไงผมได้ถูกผมเพราะท่านอาจารย์พระครูสมควรไปยันเองรูปหนึ่งที่เป็นผู้บ่มเพาะเพราะว่าก็เอาวิกฤตนั้นมาเป็นโอกาสเอาความผิดพลาดมาเป็นการแก้ไขถ้าคนที่เป็นนักทำงานเนี่ยจะมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนไม่ทำงานหรือคนที่ใจสอบประบาลเนี่ยก็จะมองเรื่องธรรมดาได้เป็นเรื่องปัญหามองเรื่องธรรมดาเป็นปัญหาแต่บางคนที่เป็นนักทำงานจริงๆเนี่ยมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาถามว่ามีเรื่องเหล่านี้ไหมผมเองก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่คิดเสมอกับการวางแผนมีอยู่สองเรื่องครับทุกครั้งที่เห็นสังคมเป็นปัญหาทุกครั้งที่เกิดข่าวอาชญากรรมทุกครั้งที่เห็นคนในชุมชนมีปัญหาเห็นคนถูกจับเพราะไปเสพยาเสพติดเห็นครอบครัวทะเลาะกันเห
เห็นการคดโกงเห็นอะไรต่อมีอะไรธรรมาที่ไปบูชาเนี่ยไม่ใช่พระตรีมูรติเป็นพระวิษณุแล้วก็พระวิชาการทางศาสนาก็บอกว่าเป็นพระตรีมูรติแต่พระวิษณุเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกับพระตรีมูรติซึ่งถ้าใครไปบูชาแล้วความรักยังไม่สมหวังผมก็นั่งหัวเราะนะครับผมคิดในใจว่าคนเป็นพันๆเลยอย่างซึ่งมิติเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราต้องทำหน้าที่ให้หนักกว่านี้เราจะทำยังไงให้คนได้เข้าถึงศีลธรรมทำให้คนได้ตาสว่างเข้าถึงความเป็นพุทธอันนี้ที่ผมเป็นแรงบันดาลใจไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือผมมีประสบการณ์เรื่องการจัดรายการวิทยุโยมที่คิดจะฆ่าตัวตายในช่วงนั้นมีคนฆ่าตัวตายเยอะมากหลายปีก่อนผมก็เทศเรื่องการฆ่าตัวตายว่ามันเป็นบาปเป็นอะไรยังไงจิตเป็นอกุศลไม่ผิดศีลนะแต่ผิดธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากเทศเสร็จก็โยมก็โทรเข้ามาว่าผมจะฆ่าตัวตายแต่พอได้ผมได้ฟังแล้วเนี่ยผมก็เปลี่ยนความคิดหรืออันนึงก็คือโพสต์เฟซบุ๊กในเรื่องของธรรมะคำคมคติธรรมต่างๆหรือบรรยายแบบนี้ให้กำลังใจโยมเขาก็ตอบรับมาว่าบางครั้งบางทีในช่วงวิกฤตช่วงหนึ่งในใจมันเป็นอกุศลอยากจะฆ่าตัวตายแล้วมันท้อแท้แต่พอได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ได้มาเทศได้เตือนสติได้กำลังใจมันกลับพลิกสู้ขึ้นมาผมมองว่าเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเผยแผ่ทำให้ไปถึงคนได้มากกว่านี้ได้ขยับขยายไปแล้วก็กิจกรรมที่ทำในชุมชนเนี่ยก็เป็นทำการเผยแผ่ทำอีกอันหนึ่งว่าจะทำยังไงให้คนมันเข้ามามากขึ้นจะทำยังไงให้มันเข้าถึงคนมากขึ้นและอีกอันหนึ่งก็คือว่าจะทำยังไงให้พระเนรซึ่งเป็นศาสนาอนุญาตซึ่งมีเยอะมากเนี่ยลุกขึ้นมาทำหน้าที่เหล่านี้เราจะได้ไม่เหนื่อยไม่หนักมากเราจะได้มีคนมาช่วยกันถ้าเป็นพระกำเมืองก็คือมาตุ้มมาเปล่าสังคมมาช่วยประคับประคองสังคมให้มันตั้งหลักได้ให้มันตั้งมั่นได้ทุกวันนี้มันหาตัวยากหรือมันมีน้อยคนนะครับที่จะลุกมาทำด้วยการคิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้วิกฤตนั้นมันเป็นโอกาสความผิดพลาดนั้นมันเป็นการแก้ไขปัญหานั้นเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาเป็นบิดาของนักประดิษฐ์มันทำให้ผมมีกำลังใจนะครับท่านอาจารย์ครับทั้งสองครูบาอาจารย์ที่ฟังด้วยระยะเดียวด้วยทำได้ที่ตลอดนะก็ผมคิดทุกวันอังคารผมต้องตื่นประมาณ3:00มาจัดรายการวิทยุนี่เฉพาะผมนะวันเดียวผมคิดถึงอาจารย์ก็โอ้อภิวัชนาวิกรมจะตื่นกี่โมงกี่ยามจะนอนกันกี่โมงกี่ยามเพราะหนักของผมอีกหนักของอีกครูบาอาจารย์เอาครับมองไปที่อาจารย์พระครูสุวัตริยะผมดูแลเน้น22รูปมาเฉพาะเดือนละ2ครั้งอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์อาจารย์พระครูสุวัตริยะดูแลเน้น30-40นะอยู่กินนอนกันตรงนั้นมันจะหนักแค่ไหนมันจะเหนื่อยแค่ไหนแต่เราก็ทำแต่พอเรามองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาผมเลยไม่ได้มองสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเป็นปัญหาแต่มันเป็นแรงผลักให้เราก้าวไปข้างหน้าแล้วพยายามดิ้นรนคนเนี่ยถ้าเอากันจริงๆคนเมืองบอกเอากันเป็นกรรมเนี่ยนะจะมาอุปถัมภ์บำรุงจะมาสนับสนุนพระนักพัฒนาท่านนักเผยแผ่มันไม่ใช่เรื่องยากสมมติว่าบริจาคกันวันละบาทอย่างเงี้ยเอาเวลาติดต่อกัน100วันเงี้ยเนาะทุกคนนะโอ้มันก็ได้40ล้านแล้วครับวันเอาใจไปให้ตรงไหนยังไงแต่วันนี้มันเป็นเรื่องยากที่โยมจะเข้าใจผมดูข่าวพระออกข่าวถ้าเป็นพระที่ไม่ดีหรือข่าวที่เป็นเชิงลบของพระโยมก็จะไปเข้าไปกดไลค์มันสักหลายหมื่นในคอมเมนต์เป็นพันแต่คอมเมนต์เนี่ยเป็นเรื่องด่าทั้งนั้นนะครับไม่มีใครไปเสนอวิธีการแก้ไขแต่ข่าวพระดีๆนะครับอย่างผมโพสต์เฟซบุ๊กที่ไปทำงานวันนี้ไปแต่ศาสนาที่เพชรบูรณ์เนี่ยคนกดไลค์เราแล้วสัก60คนมาเขาเรียกว่าคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นประมาณสัก10กว่าคนแต่พอพระให้เต็มเรื่องไม่ดีไม่งามแบบนี้ผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่จะต้องทำหน้าที่ให้หนักกว่านี้อีกต้องขยับขยายทั้งการทำงานแล้วก็ดึงคนปลุกพระปลุกเนรเชิญชวนพระเนรให้ลุกมาทำงานประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้มีครับต้องขอบคุณโมทนาคุณโยมสมจิตคุณโยมวงเดือนนะครับคุณโยมจันทา
คุณโยมพิมพันคุณอะไรอะไรนะไม่ได้ที่เป็นคุณเพ็ญทิพย์นะครับแม่เอ้ยนะครับเกศรนะครับพรธนานะครับเอมออนโสภาเดือนเพ็ญนะครับเกศินีนะครับจตุรงค์นะครับจตุรงค์มุนตรีนะครับนี่อาจารย์มุนตรีอาจารย์หมอนะครับก็เข้ามาของเราก็เยอะๆนะครับฉะนั้นอาจารย์สาธิตได้พูดให้ฟังบอกว่าอาจารย์สาธิตจะมองในมุมบวกนะครับเป็นพระที่มองมุมบวกนะครับไม่ได้มองลบว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าในการทำงานของอาจารย์นี่จะตรงกันข้ามนะครับไม่ได้บอกไหมเขาว่าจะเอาไปเป็นจุดที่บั่นทอนจิตใจนะครับแต่ก็ตรงพลิกโอกาสตรงนั้นให้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับสิ่งก็ตรงอาจารย์ทั้งสองรูปอาจารย์มยงครับอาจารย์พระครูพิวัฒนาวิกรมครับพอดีมีคณะสัทธาญาติโยมเข้ามานะครับบอกไอ้พิมพ์ข้อความเข้ามาว่าเอ๊ะถ้าเห็นอย่างท่านอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับทั้งอาจารย์พิวัฒนาวิกรมอาจารย์สาธิตนะครับ